ขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่วันนี้เรียกเป็นการด่วนนะครับเนื่องจากว่าเราเคยตั้งใจจะแถลงข่าววันที่6ที่จะถึงก็คือวันจันทร์ก็คือวันเข้าพรรษาแล้วก็เริ่มต้นว่าจะชวนกันถวายเทียนเข้าพรรษาด้วยกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเล่าตามไลน์คือเล่าตามไทม์ไลน์คือว่าเราตั้งใจชวนสื่อมวลชนไปทำบุญอยู่แล้วก่อนที่จะมีเพจนึงนะครับออกมาพูดว่าจะหนักกว่ากรณีของอีกกรณีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าตามหมายอันทุกอย่างผมพูดตามไทม์ไลน์เนาะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือไทม์ไลน์มันจะไม่โกหกนะครับระยะเวลาต่างๆตัวเลขมันจะไม่โกหกนะครับแล้วก็ไม่อยากทุกคนคิดไปเองเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยวันนี้มีผมมีเจมส์แล้วก็ตัวแทนจันเรนนี่นะครับซึ่งวันนี้เราไม่มีความตั้งใจที่จะแถลงข่าวแต่ผมเกิดผลกระทบเลยจำเป็นจะต้องแถลงข่าวด่วนนะครับอย่างแรกคือวันที่เราจะตั้งใจแถลงข่าววันที่6วันจันทร์เนี้ยที่ผ่านมาอย่างแรกผมยอมรับว่าทุกคนน่ะอาจจะไม่รู้จักรายการช่องส่องผีซึ่งเป็นรายการใน YouTube เป็นรายการเล็กๆที่มีคนไม่ถึง10คนเป็นคนทำงานแล้วก็คนที่ทำงานส่วนใหญ่แล้วถ้าทำงานหลักๆแล้วจำนวนหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นอาสาสมัครนะครับรายการของเราเป็นรายการที่ผมเชื่อว่าแต่ละคนน่ะไม่เคยชมแล้วพอมีข่าวแบบนี้เสี่ยงต่อการเข้าใจผิดได้ผมอยากทุกคนคือวันนี้ผมมาขอชี้แจงในสิ่งว่าเหมือนกับผมเป็นจำเลยสังคมนะครับก็คือว่าช่อโกงบ้างแหละลวงโลกบ้างแหละหรืออะไรก็ตามที่ว่ากล่าวต่างๆนานาไม่ใช่แค่ทวงถามแต่ใช้คำหยาบคายโดยเฉพาะคอมเมนต์ต่างๆนะครับดังนั้นก่อนหน้านี้ก็มีเพจนึงที่ตั้งชื่อมาว่าเป็นแอนตี้รายการของเราเลยแล้วก็บอกว่าเราบิดเบือนประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ที่เราไม่มีการแถลงข่าวหรือไม่มีการพูดแต่อย่างไรเพราะว่าเราตั้งใจชวนนักข่าวทุกคนไปทำบุญร่วมกับเราอยู่แล้ววันที่6ถูกไหมครับผมก็ชวนพี่แจ็คถูกไหมชวนทุกคนถ้าเกิดใครที่โทรหาผมชวนไว้แล้วตั้งแต่วันจันทร์พูดทีเดียวแต่ทีเนี้ยการที่ผมชวนไปวันจันทร์แถลงข่าวหมายถึงว่าทำบุญร่วมกับเราเนี่ยคือจะได้เข้าใจว่ากล้องทำงานยังไงรู้จักกันแล้วว่าผมเป็นคนยังไงผมเชื่อว่าคนรู้จักผมประมาณนึงแต่ยังไม่รู้จักเจนจริงๆเป็นไงเรนนี่เป็นยังไงเห็นผีจริงป่าววะนี่ทุกคนกังขาแล้วก็ข้อสงสัยแล้วก็พูดกันสนุกปากแล้วก็ไปเม้นกันมากเลยเพราะฉะนั้นผมเลยว่าอยากชวนมารู้จักกันก่อนแล้วบังเอิญแค่ชวนทำบุญนะครับไม่ได้แถลงข่าวย้ำก่อนนะครับแล้วบังเอิญว่าเมื่อวันที่เพจนึงพูดขึ้นมาว่าเนี่ยขึ้นรถทัวร์มาเลยไม่ใช่ผมไม่อ่านผมอ่านนะครับชวนมาเลยว่าจะขึ้นรถทัวร์ลงขุดให้ลึกถึงแกนโลกครับผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ใช้วันที่ชวนทำบุญนั่นแหละแถลงข่าวทีเดียวผมไม่พูดสังเกตที่นักข่าวมาโทรหาผมหลายคนผมไม่พูดเลยเพราะผมเชื่อว่าการมันเหมือนหมัดตอนนี้มันยิงมาที่ผมมากๆเลยรัวมากแล้วผมก็มึนผมยอมรับครับตื่นเช้ามาผมไม่มีความสุขหรอกครับมันเหมือนจะโอเคพูดเล่นกับเพื่อนได้แต่ตื่นเช้ามามันมึนปวดหัวครับอย่างเมื่อเช้าก็เป็นทีเนี้ยผมก็ตั้งว่าเดี๋ยววันจันทร์คุยกันรู้เรื่องซึ่งผมตั้งใจชวนไปทำบุญที่วัดถวายเทียนเข้าพรรษาและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะถวายเพลร่วมกันแล้วแถลงข่าวตอนนั้นนั่นคือไทม์ไลน์ผมตั้งใจชวนไปทำบุญก่อนย้ำนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีข่าวก็เลยแถลงวันนั้นเลยไม่มีเจตนาหลบเลี่ยงแต่อย่างใดและจำเป็นว่าเราต้องมีเวลาเตรียมตัวด้วยนะครับที่ผมมายืนมานั่งตรงนี้นะครับเรา3คนเนี่ยทำไมเรนนี่ไม่มาทุกคนสงสัยแน่เพราะว่าเราตั้งใจหยุดถ่ายทำวันนี้อยู่แล้ววันนี้อาจารย์เรนนี่นะครับไปทำบุญที่เชียงใหม่ตามกำหนดการเดิมอยู่แล้วเราจำเป็นต้องด่วนเพราะอะไรครับทุกคนผมเชื่อว่ามีเวลาไม่ถึงชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงหรอกที่เราต้องมาด่วนเพราะว่าผมได้รับผลกระทบครับผลกระทบอะไรครับผลกระทบคือตอนผมทำวันนี้ผมถ่ายละครอยู่ปทุมธานีถ่ายละครเสร็จตอนเที่ยงกลับไปปลูกต้นไม้ที่สวนที่ผมเตรียมว่าทำสวนเลยกับว่าไปแล้วผมก็ได้คุยกับท่านเจ้าคุณที่ผมจะไปทำบุญถวายเทียนพรรษาวันจันทร์นะครับที่มีประเด็นว่าเงินยกช่อฟ้าเนี่ยล้านหนึ่งทำไมต้องไปใบอนุโมทนาบัตรชื่อตัวเองผมจะเคลียร์ให้ฟัง
เป็นวัดเดียวกันครับหลังจากนั้นท่านโทรมาด้วยความไม่สบายใจเสียงไม่สบายใจมากๆครับท่านบอกว่าโยมเรื่องของงานแถลงข่าวนะไม่มีที่วัดได้ไหมผมก็รับฟังบอกได้ครับท่านก็บอกว่าโยมเทียนพรรษาเนี่ยไม่ถวายที่วัดได้ไหมผมซื้อเทียนมาแล้วครับผมซื้อเทียนพรรษามาแล้วผมก็สงสัยตัวเองผมโดนคดีอะไรวะถึงถวายเทียนพรรษาที่วัดไม่ได้ผมผิดอะไรเหรอไม่พอครับใบอนุโมทนาบัตรที่มียอด1,190,000กว่าบาทเนี่ยผมแก้ไขแล้วนะครับมีกระแสสังคมผมอ่านนะครับบอกว่าทำต้องเป็นชื่อบวชผมคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษีเป็นนักกฎหมายเรื่องสรรพากรแล้วผมคุยแล้วแล้วเชื่อว่าการมีใบอนุโมทนาบัตรเป็นชื่อบุคคลเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยของดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วจะเป็นชื่อใครล่ะครับก็ในเมื่อบัญชีเป็นชื่อผมใบอนุโมทนาบัตรก็ต้องมีชื่อผมเพราะว่าตามกฎหมายของสรรพากรคือว่ารับมา100ชื่อบุคคลใดออก100จะไม่เสียภาษีแต่มีประเด็นว่าทำไมอ่ะทำไมไม่เป็นชื่อดื่นโอนมาเท่าไหร่เฉพาะนี่คือยอดนี่ไม่อะไรพี่เจนวันเดียวนี่คือยอด1วันครับยอด1วัน1ล้านเนี่ยครับแจงยังไงครับนี่คือแจงยังไงอ่ะผมจะแจงยังไงอ่ะเนี่ยครับผมจะแจงยังไงวันเดียว1,100,000นะครับสิ่งที่ผมกระทบคือผมถูกทำลายศรัทธาที่มีในตัวผมครับคนที่เป็นครอบครัวช่องสองผีอ่ะคนก็ไปปกป้องว่าก็ไปด่าเขาอีกผมบอกเอออย่าเถียงเลยเดี๋ยวผมแถลงทีเดียววันจันทร์แต่ที่ผมมาวันนี้เพราะผมไม่มีที่ยืนครับผมถวายเทียนพรรษาไม่ได้ผมทำบุญไม่ได้ครับเพราะวัดไม่รับต่อไปนี้ช่องสองผีไปไหนผมตัวซวยเหรอครับผมทำผิดอะไรผมทำผิดกฎหมายอะไรครับผมเป็นโจทย์ของเป็นจำเลยสังคมเหรอครับทุกคนโทรถามทุกคนสนุกมากกับการเสพข่าวว่าไอ้บุญจะชิบหายเมื่อไหร่เหรอครับผมนี่คือทั้งหมดแล้วท่านก็พูดอีกว่าโยมถ้าเงิน1ล้านกว่าบาทเนี่ยที่ยกช่อฟ้าซึ่งมันบุญเยอะนะผมก็ชวนทำบุญเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับบุญเยอะเนี่ยผมก็ชวนทำบุญชวนครอบครัวช่องส่องผีซึ่งเป็นเรื่องปกติครับสำหรับผมนะคนอื่นไม่ปกติไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าโยมอาตมาขอคืนได้ไหมเขียนเช็คคืนจากทางวัดใจผมนี่ตกอยู่ตะตุ่มครับถ้าคืนผมต้องโอนคืนทั้งหมดครับแล้วผมจะบอกเลยว่าถ้าวัดไม่รับผมจะโอนคืนให้หมดทุกบัญชีครับทุกบาททุกสตางค์แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมไม่โกงและก่อนหน้านี้ใบอนุโมทนาบัตรที่มีปัญหาครับผมอ่ะขอแก้กับทางท่านว่าเพื่อความสบายใจของทางวัดทางวัดไม่สบายใจนะครับผมคือตัวซวยตอนนี้ครับทางวัดไม่สบายใจหมอท่านอย่างนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เชษฐวุฒิวัชรคุณเพราะทางกฎหมายถูกไหมทางภาษีสรรพากรเชษฐวุฒิวัชรคุณและครอบครัวช่องสองผีและเขียนกำกับว่าจะไม่นำใบอนุโมทนาบัตรนี้ไปใช้ประโยชน์ทางการลดหย่อนภาษีไม่ว่าใดๆก็ตามผมจะไปเซ็นชื่อวันจันทร์แต่วันนี้ต้องมีด่วนเพราะผมเจอแบบนี้ครับผมจะต้องโอนทั้งหมดเนี่ยครับเพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์ครับนี่ส่วนหนึ่งนะที่ผมช้าต้องรอวันจันทร์เพราะว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยครับเนี่ยครับเอกสารทั้งหมดประมาณ13รีมนะครับเนี่ยครับแต่ผมสแกนแล้วเนี่ยครับมันสแกนไปหมดแล้วครับนี่ตรวจสอบยังไงครับผมก็พร้อมเปิดเผยแล้วผมอัปเดตตลอดคืองี้สิ่งที่ผมทำอ่ะช่องส่องผีไม่ใช่แค่รายการทีวีที่หากินผมนึกบอกว่าผมอยากชวนมาคุยว่าทุกคนไม่รู้จักแต่ละเนี้ยช่องส่องผีเกิดได้ไงยังไม่รู้หรอกทุกคนบุ๊ชช่องส่องผีมีข่าวอะไรอย่างงี้แต่ไม่รู้หรอกว่าผมทําช่องส่องผีจากหนังชื่อช่องส่องผีครับเพื่อนผมอาจารย์เจมส์นี่นะครับเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังลงทุน8ล้านแต่กรณีผมคิดว่า8ล้านนี่เจ๊งแน่นอนผมพูดได้เลยผมก็ไม่อยากเพื่อนเจ๊งผมเห็นเพื่อนมีกล้องส่องผีเดี๋ยวจะเคลียร์มีเพื่อนมีกล้องส่องผี
ผมก็เลยเอาอย่างงั้นผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันผมไม่ทำโปรดักชันผมไม่คิดเลยเพราะผมจะเปลี่ยนแปลงทำ YouTube อยู่แล้วถ้างั้นผมช่วยเพื่อนค่าตัวพิธีกรอะไรไม่คิดทำเพราะอยากช่วยทำไปทำมาทำรายการช่องส่องผีช่องส่องผีจึงรวบรวมอาจารย์ในนี้เป็นที่ปรึกษาด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เรามาเจอกันครับเพราะนั้นทำให้เรามาเจอกันเราเลยทำรายการโซเชียลมีเดียชื่อช่องส่องผีเพื่อให้เกิดผลกับหนังช่องส่องผีเพราะฉะนั้นเราก็ทำไปแล้วทำไมผมถึงทำครับจุดประสงค์แรกต้องการช่วยเพื่อนจุดประสงค์ต่อไปคือผมเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมถือศีล5ตลอดชีวิตเพราะมันมีประสบการณ์ส่วนตัวครับเป็นปัจจัตตังเล่าให้ใครฟังก็หาว่าโม้เคยฟังไหมที่เวลามึงฝันแบบนี้โม้ไม่เชื่อแต่ผมเจอครับเรื่องราวที่ทำให้ผมต้องถือศีล5ตลอดชีวิตผมรู้สึกว่าชีวิตผมดีขึ้นเลยทำรายการครับรายการมันส่งผลกระทบต่อชีวิตผมต่อคนรอบข้างผมก็เลยทำรายการและรายการมันก็โตมาเรื่อยๆผมไม่ได้ตั้งใจเจตนาทำรายการเพื่อมาเขาเรียกว่ามารับบริจาคแบบนี้รายการช่องส่องผีคือชีวิตของผมครับมันไม่ใช่แค่รายการทีวีที่รายการทีวีอ่ะแต่มันคือชีวิตที่นำเสนอเรื่องบาปบุญคุณโทษว่ากันแบบว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์ผมเข้าใจครับผมบอกเสมอถ้าเกิดคุณไปฟังตลอดทั้งเทปจะบอกว่าประวัติศาสตร์เป็นแบบนี้แบบเดิมแบบนี้ผมศึกษามาแต่สิ่งที่เราจะนำเสนอในมุมมองของเราขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆที่มันไปกระทบความเชื่อส่วนคนอื่นส่วนบุคคลหรือของใครก็แล้วแต่ที่ไปกระทบกันผมบอกเสมอว่ามันคือความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกว่าของเก่าเป็นแบบนี้นะแม้กระทั่งวัดกุฎีดาวผมก็บอกมันมี3ตำนานแบบนี้แบบนี้นะผมถึงบอกว่าเพจแอนตี้เขาว่ากล่าวไม่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณลืมดูว่ารายการช่องส่องผีสร้างอะไรบ้างคนไม่ฆ่าตัวตายคนถือศีล5ผมบอกเลยว่าคนถือศีล5หรือคนมาสวดมนต์ผมไม่ได้ถ่ายรายการนะครับผมพาคนไปสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์เพราะชีวิตผมดีขึ้นจากการสวดมนต์เข้าวัดเข้าวาผมบอกมันไม่ใช่แค่รายการไงแต่ทำไมเรื่อยเหรียญขายครับคำถามคือสื่อทุกสื่อเนี่ยต้องมีสปอนเซอร์ไหมครับต้องใช้เงินไหมครับต้องใช้ปัจจัยไหมครับเหรียญขายจริงๆอันไหนขายเราก็บอกว่าขายไม่เถียงแต่ที่บอกราคาแบบเป็นหมื่น299ครับใส่กล่องอย่างดีซื้อ1เหรียญมือแถม2เหรียญแต่เขาไปปั่นกันเองอาจารย์เจมยังบอกเลยว่าอย่าซื้อนะตอนนี้ราคามันสูงเกินเพราะเขาเป็นกูรูด้านเหรียญแล้วไงอะครับเวลาผมถึงบอกว่าไทม์ไลน์อะมันรวมกันอะกองมันสาสางยากผมถือว่าตอบทีเดียวถ้าเกิดคุณไม่รู้จักผมตัดสินไปแล้วผมผิดอะไรครับผมทำบุญไม่ได้ผมต้องโอนเงินคืนทั้งหมดเนี่ยครับถ้าวัดไม่รับนะผมไม่ได้กดดันใครทั้งสิ้นนะครับแต่มันเป็นผลกระทบที่ผมได้รับจากเพจที่ไม่มีตัวตนแต่ผมมีลูกมีพ่อมีแม่วันนี้พ่อแม่ผมมาน้องผมก็มามีครอบครัวเขาทุกคนเปิดหน้าหมดและคนก็ไปเอาข้อมูลใดๆก็ตามไปเอาข้อมูลจากมีความถูกได้เช็คข้อมูลความถูกต้องไหมครับถามจริงผมคุณเสพคุณได้เช็คความถูกต้องของฐานข้อมูลไหมแล้วคุณไปเอาข้อมูลจากคนที่ไม่ชอบผมอะเพจแอนตี้รายการบิดเบือนประวัติศาสตร์คำถามคือว่าเพจชื่อก็บอกแล้วแอนตี้รายการบิดเบือนประวัติศาสตร์หมายถึงผมอย่างเงี้ยข้อมูลเหมือนผัวกับเมียทะเลาะกันอะเป็นเพื่อนเพื่อนผัวผัวดันด่าเมียให้ฟังเพื่อนเมียเมียด่าผัวให้ฟังมันจะมีเรื่องราวดีๆไหมล่ะครับแต่ผมถูกตัดสินไปแล้วจนผมไม่สามารถทำบุญได้ถวายที่มาสาวผมจะถวายไหนครับสิ่งที่ผมทำไปผมนอกจากนั้นการทำรายการทั้งหมดไม่ได้ตั้งใจรวบรวมเงินแต่ขณะที่ไปถ่ายรายการวัดมโนพิรมวัดมโนพิรมที่มุกดาหารผมไปถ่ายเนี่ยท่านก็มีเรื่องราวอุ๊ยมีพระงาหายไปดูเทปครับมันมี EP อยู่แล้วไปมีพระงาหายตามหาโน่นนี่เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าที่วัดเนี่ยไม่มีกฐินมาแล้ว3ปีเราก็รับปากเจ้าภาพเป็นกฐินตรงไหนครับผมผิดตรงไหนอ่ะรับปากเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพนะครับปกติต้องแจกซองใช่หรือไม่
แต่เดี๋ยวนี้ผมมันยุคใหม่แล้วผมก็ประกาศใครอยากโอนมันมีสลิปชัดเจนไงผมมีสลิปก็อยู่ในนี้ก็มีจะดูก็ได้ยอดอนุโมทนาบัตรเมื่อปีที่แล้วครับทำไมถึงไม่นั่นล่ะทำไมถึงไม่นั่นมีอยู่แล้วนะใบอนุโมทนาบัตร2ล้านสองมติ2ล้านบาทเนี่ยครับกฐินวัดมโนพิรมตำบลชโนดอำเภอว่านจังหวัดมุกดาหารเลขประจำตัวภาษีพากรจำนวนเงิน2ล้านบาทท้วน9พฤศจิกายน2562เนี่ยครับเชษฐวุฒิวัชรคุณเนี่ยครับเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงมันผมก็นึกออกไหมไม่ได้ตั้งใจทำรายการเพื่อที่จะรวบรวมหรือถวายไม่ได้ต้องการทำเพื่อบริจาคเงินน่ะแต่มารับปากเป็นเจ้าภาพกฐินผมไม่ได้เรียกอะไรว่าทุกคนต้องเท่านี้ประธานเท่านี้ไม่ครับ10บาทคุณรู้ไหมคนสิ่งที่คนไม่รู้คือแต่ละใบที่ออกมาเนี่ยเศษสตางค์ก็มี30บาท20บาท50บาท49บาท10บาท101 299แต่แล้วพวกนี้ครับเราได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันถ้าไม่รวมกันผมบอกเสมอว่ารายการของผมเป็นตัวอย่างของความสามัคคีเล็กๆที่รวมกันทำบุญใหญ่ได้ยกตัวอย่างยกช่อฟ้าวันเดียว1ล้าน1แสนครับทำไมผมทำได้เพราะว่าเขาเชื่อในตัวผมแต่ผมถูกทำลายด้วยใครก็ไม่รู้ไม่มีตัวตนเฮ้ยชีวิตผมทั้งชีวิตนะผมบอกว่าผมคิดในใจวันนี้นะถ้าไม่ได้ผมกลับไปอยู่สวนมันไม่มีนะหมดแล้วอะหมดที่ยืนแล้วอะผมเคยยาทุกคนด่าผมทั้งประเทศอะเฮ้ยผมพังผมรู้แม่งโคตรเจ็บมันผมเชื่อว่าทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงของผมโปรดใช้สิ่งที่เห็นอย่าใช้อะไรก็ไม่รู้ระดมด่าเพื่อมาตัดสินผมเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่รายการลองดูสิครับว่าวัดที่เราไปกฐินมีหมดยอดชัดเจนเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวบอกให้เลยผมรายงานตลอดตามไทม์ไลน์ไม่ว่าจะเป็น IG Facebook ถูกไหมครับลองไปดูดีผมว่านักข่าวสืบได้นักข่าวทำได้เพราะนั้นไปดูไทม์ไลน์ผมอัปเดตตลอดอยู่แล้วและไปแต่ละที่ยอดไม่ใช่เงินผมไม่ได้อวดอ้างว่าเป็นใครก็ตามไม่ได้ว่ามีอิทธิพลไม่ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวรายการผมบอกเรื่องบาปกรรมบาปบุญคุณโทษเอาไปบาทหนึ่งยังเป็นเปรตผมจะทำหรือไม่ถ้าผมทำผมไม่มีหน้ามาพูดหรอกผมเคยได้รับบาดเจ็บจากการซ่อนเล้นอะไรบางอย่างอยู่แล้วผมไม่มีทางทำลายตัวเองแน่นอนเหมือนเอานิ้วแย่ปลั๊กไฟแย่แล้วอยากแย่อีกไหมอ่ะถ้ามันเจ็บแบบนั้นน่ะผมจำได้มันจำในหัวใจเลยครับเพราะนั้นผมก็เลยไม่อยากพูดโดยที่สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์หลายๆครั้งไม่รู้ใครก็ตามนะครับสื่อมวลชนที่โทรมาถามผมก็ถามว่าเคยดูรายการไหมใช่ไหมครับผมถามว่าเคยดูรายการไหมไม่เคยดูผมบอกเอาตายแล้วไม่ดูรายการก็ตัดสินเราไปสิก็ดูตามข่าวนั่นคือสิ่งต่อไปจะมีคำถามอะไรก็เชิญนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องพี่เจมเดี๋ยวพี่เจมพูดบ้างเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องส่องผีไม่มีจริงค่อยๆฟังใจเย็นๆเรื่องขายเหรียญราคาแพงค่อยๆฟังเรื่องจะอะไรนี่เป็นยังไงเรื่องบางเรื่องนะครับมันเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลผมย้ำเสมอว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่กระทบแค่ผมนะครับกระทบไปถึงช่องนะครับที่กรุณาเอื้ออารีเห็นว่ารายการมีประโยชน์นำไปออกอากาศแล้วกสทช.เรียกจริงผมไม่รู้เรียกจริงนะครับกระทบคือผมทำบุญไม่ได้นะครับมีไหมประเทศนี้คำถามประเทศนี้ใครบ้างที่ผิดจนทำบุญไม่ได้ครับในฐานะพุทธศาสนิกชนผิดจนทำบุญไม่ได้มีไหมครับผมว่าผมเป็นคนแรกผมดีใจมากเลยครับต่อหลังจากนั้นผมหมดแล้วครับอยู่ก็หมดเชิญครับครับก็สำหรับผมนะครับที่เราช้านิดนึงเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เพิ่งได้เอกสารของ statement นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ประมาณ 4,000 หน้านะครับทั้ง 4,000 หน้าเนี่ยผมอัพอยู่ใน Google Drive นะครับใครอยากจะดูนะครับสแกน QR Code ที่ผมแจกให้สื่อมวลชนทุกท่านรวมถึงท่านผู้ชมนะครับกัลยาณมิตรช่องส่องผีคนที่สงสัยในตัวของพี่บ๊วยนะครับว่ามันมีไหม
เอาไปใช้ส่วนตัวอย่างไรนะครับดูได้เพราะว่าสเตทเมนต์ในการโชว์เนี่ยมันโชว์ทั้งทางเข้าทางออกไปบัญชีไหนนะครับเบิกยอดเท่าไหร่อย่างกรณีวัดมโนพิรมเนี่ยที่โบยเบิกยอดล้านกว่านะแต่ว่าที่วัดเนี่ยสุดท้ายมัน2ล้านเศษแล้วก็มียอดล้านเศษนะครับมันมีรายละเอียดแต่ว่าในกรณีสงสัยเนี่ยผมเปิดให้ดูเลยผมอยากให้รายการผมเป็นบรรทัดฐานของสังคมใครอยากทำเพื่อส่วนรวมคุณโชว์เลยคุณกล้าแก้ผ้าโชว์ไหมทำแบบเนี้ยในเมื่อคุณคิดว่าบริสุทธิ์ใจทำแบบที่ผมทำทุกคนทำเหมือนกันหมดทุกคนตรวจสอบได้ดีไหมครับไม่ต้องมาถามว่าคุณเอาไปใช้อะไรสเตทเมนต์มาโชว์ไม่มีปลอมอยู่แล้วนะครับผมสแกนไปแล้วประมาณ 4,000 หน้าเหลืออีกประมาณ 2,000 หน้าผมอยากให้เสร็จภายในคืนนี้พรุ่งนี้เช้าทุกคนอาจจะดูได้ดู 4,000 หน้านี้ไปก่อนอันนี้คือ Google Drive Link นะครับเข้าไปสู่เอกสารส่วนเรื่องไปดูได้นะครับคือไม่ต้องกังวลว่าจะโกงคำแต่ละคำเนี่ยโอ้โหผมบอกแล้วรายการนี้คือชีวิตว่าโกงงี้ลวงโลกงี้ไม่ต้องอะไรมากหรอกครับจินตนาการกับว่าคนคนนั้นมีใครก็ตามมาว่าคุณแบบนี้แล้วว่าทุกสื่อว่าทุกเม้นคุณจะรู้สึกไงครับไม่ต้องห่วงผมจะลวงโลกนะครับเพราะว่าสรรพากรจะรู้อยู่แล้วถ้าเงินเดือนเงินบัญชีใครก็ตามที่มีบัญชี400ครั้งต่อปีและ2ล้านบาทต่อปีหรือปีหนึ่งเกินกว่า 3,000 ครั้งแบงค์จะส่งข้อมูลนี้ไปสู่สรรพากรอยู่แล้วผมทราบครับผมก็เลยไม่ส่วนใหญ่แล้วอะคนที่เป็นข้างหลังนี้นะครับมีครอบครัวช่องสองผีผมมาด้วยลองถามเขาดูก็ได้ว่าสิ่งที่ผมทำเป็นยังไงลองถามเขาดูก็ได้ลองฟังคำพูดเล็กๆจากใครก็ไม่รู้ก็ได้ครับที่ไม่มีชื่อเสียงที่ไม่ต้องมีคนติดตามเป็นล้านคนลองฟังเสียงเล็กๆมั่งครับเสียงเล็กๆที่ขอบคุณผมที่ผมอยู่ได้เพราะผมโอ้ทีแรกท้อใจนะปวดหัวทุกวันแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าผิดขนาดไหนหรือถึงพวกเราเนี่ยทำบุญไม่ได้มีเรื่องอะไรถามอีกไหมครับอยากทราบอะไรเป็นกรณีไปไม่แล้วแต่พิเศษเพราะจริงๆแล้วกล้องเป็นยังไงกล้องพี่กล้องจริงๆผมไม่เถียงอาจารย์เจษฎานะในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่แล้วผมไม่เคยคิดจะฟ้องอะไรแกเพราะว่าอันนี้ขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะเพราะว่าท่านก็พูดถึงกล้องลักษณะคล้ายๆแบบนี้ประมาณปีนึงนะแล้วก็ผมก็เห็นด้วยสิ่งที่แกพูดแต่ว่าสิ่งที่ผมพบมันไม่เหมือนสิ่งที่แกเข้าใจนั่นคือหลักการว่าหลักการทำงานเนี่ยเป็นแบบนั้นแต่ตอนที่ใหม่ๆผมก็ไม่ได้เชื่อว่าไอ้ตัวเนี้ยเซ็นเซอร์ประเภทเนี้ยมันทำงานแบบนั้นได้แต่ผมเนี่ยอยู่หน้างานสิ่งที่อาจารย์เรนนี่พูดกับกล้องที่ผมเห็นอ่ะมันบังเอิญเกินไปทุกครั้งมันเยอะมันเยอะจนผมเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันจะจับสิ่งบางอย่างที่ผมพูดตามนั้นนะครับตามที่เราชมในรายการแล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องโกหกใครอ่ะคือและหลายคนที่ร่วมในรายการหรือว่าเข้ามาดูตอนที่เราไลฟ์สดแรกๆบางครั้งเนี่ยค่อนข้างเยอะก่อนโควิดนะครับมันมีมากันเป็นร้อยคนเขาเห็นว่ามันไม่มี CG ครับเวลาผมถ่ายกล้องโกโปรถ่ายไม่ได้กินแคปเจอร์หน้าจอถามว่าอภิหารว่าไม่รู้แต่ว่ามันอธิบายไม่ได้อย่างเช่นผมให้ทุกคนกลับดูคลิปที่ถ่ายที่วัดมหาบุตรผมมีมีดหมอแล้วบอกให้ย่านาคเลือกหน่อยว่ามีดหมออันไหนดีบ้างมันก็เป็นภาพที่แบบเป็นโครงล่างลงมาแล้วก็เลือกมีดอะครับข้างหลังผมเนี่ยตอนนั้นน่าจะเป็นพี่โบ้ถ่ายข้างหลังพี่โบ้เนี่ยมีประมาณ20คนครับทั้งชาวบ้านทั้งคนนู้นคนนี้ใครบ้างไม่รู้ผมไม่เคยห้ามนะว่าเราถ่ายห้ามดูก่อนโควิดนะครับมันก็เห็นตามที่แบบนั้นมันแปลกเพราะคนที่พูดเนี่ยว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ข้างหน้ากล้องอันนี้คือสิ่งที่ทำให้คนที่มาร่วมในการเชื่อว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้แบบที่เราบอกแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่หลักสำคัญเลยเพราะว่าและหลายคนเคยเห็นภาพใช่ไหมครับว่าเอากล้องธรรมดาแบบนี้ถ่ายมันก็ติดวิญญาณมีผมว่ามีเป็นร้อยเป็นพันภาพมันต้องไปอยู่ในสถานที่มันเป็นแบบนั้นผมเข้าไปถ่ายในรายการที่มันเป็นสถานที่มีประสบการณ์เกิดขึ้นอยู่แล้วมันก็มีโอกาสที่ติดแต่ถามว่ากล้องมีเออร์เลอร์ไหมผมว่ามันก็มีเออร์เลอร์แต่ผมพอที่จะแยกออกจากการทำรายการมาอันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่ามันแค่เป็นเรื่องการเปรียบเทียบแล้วผมก็ไม่ได้งมงายเราก็พยายามใช้ทุกอย่างที่เรามีเป็นวิทยาศาสตร์
แต่สุดท้ายเรานำเสนอในเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวอ่ะบาปบุญคุณบาปบุญคุณโทษนะครับบาปบุญคุณโทษเนี้ยให้เข้าใจผมอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เยอะถ้าใครเคยเห็นว่าเราผมไลฟ์สดหรือว่าผมถ่ายรูปอ่ะหนังสือบ้านผมมันเยอะมากถ้าใส่อ่ะผมซื้อหนังสือที 4-50,000 บาทงานสัปดาห์หนังสือซื้อที 4-50,000 บาทซื้อหนังสือมาแล้วก็เป็นอย่างนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็มีข้อมูลเพียงแต่ว่าบางอย่างในเรื่องราวในอดีตเนี่ยคนที่เขียนบันทึกอ่ะไม่ใช่คนที่เจอโดยตรงทั้งหมดพงศาวดารหลายเล่มเขียนเมื่อตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่คุณเขียนเรื่องราวแบบย้อนไป700ปี200ปี300ปีไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อนะผมเชื่อว่าผมอ่านเยอะแต่ผมรับรู้เป็นข้อมูลสิ่งที่ผมต้องการจากพงศาวดารคือพงศาวดารประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดเนี่ยสอนอะไรเราคืออย่างนี้ครับเวลาประวัติศาสตร์ถ้าเกิดได้ชมจริงอ่ะรายการของเราไม่เคยกล่าวหาการคนจะกล่าวหาเราว่าบิดเบือนอาจจะไม่ตรงนะผมเชื่อว่าไม่ตรงแต่สิ่งที่นำเสนอลองดูดีๆครับหัวใจของรายการคือเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวเหล่านี้เรื่องมันเรื่องคนเปรตไม่มีจริงประเด็นเปรตมีไม่มีผมไม่รู้หรอกแต่ว่าทำแบบนี้เป็นเปรตคุณเป็นไหมล่ะแล้วผมถูกทวงถามแบบนี้โดนหนักมากนะครับผมผิดอะไรหรือเอาให้ตายเลยผมไม่มีที่ยืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเป็ดคือผมนำเสนอเรื่องราวของผมอ่ะพยายามพูดที่ไม่พูดอะไรเกินพุทธศาสนาผมก็ต้องอ่านเยอะขึ้นปฏิบัติตัวเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการทำรายการผมบอกมันคือชีวิตเพราะฉะนั้นเขาบอกแล้วว่าเรื่องราวเนี่ยดวงจิตมันไม่จบถึงแค่ความตายผมบอกแล้วผีจะมีจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่กฎแห่งกรรมมีจริงแล้วหนึ่งดวงจิตไม่ได้จบเพียงแค่ความตายเรื่องประวัติศาสตร์ที่บางครั้งเนี่ยดูเหมือนเราไปถึงแบบโอ้โหอยุธยาแต่สุดท้ายแล้วเราจะภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษบูรพกษัตริย์ท่านฝากทิ้งไว้แล้วมาสะท้อนดูกับสิ่งตอนนี้มันเจออะไรบ้างสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอ่านในเพจนึงที่เขาบอกว่าเราต้องเหยียบไอ้รายการเนี้ยนะครับรายการเนี้ยให้มันแย่เพราะว่าคนท้วงติงก็ไปฟ้องเขาฟ้องจริงครับคำถามคำว่าท้วงติงคืออะไรคุณเขียนอะไรก็พูดได้ครับเหมือนผัวกับเมียทะเลาะกันน่ะเขียนท้วงติงแต่ดูข้อความที่เขาเขียนคือช่วยหยุดรายการที่หลอกลวงประชาชนนี้สักทีนึงนี่ท้วงติงเหรอครับหยุดทำสื่อที่ท้วงที่หลอกลวงประชาชนนั่นทีท้วงติงนะครับนี่ผมฟ้องตายถูกไหมท้วงติงเหรอแต่พูดอะไรก็พูดได้เพราะนั้นเราอะเอาคำพูดคนที่ไม่เห็นหน้าเป็นความคิดฝั่งตรงข้ามผมอยากให้เป็นกรณีศึกษาเลยนะครับเอาความคิดคนที่ไม่เห็นหน้าและแถมรู้ประกาศตนชัดเจนอยู่ฝั่งตรงข้ามแถมเรายังไปเสพข้อมูลเขาและตัดสินผมผิดอยู่แล้วครับนี่คือคำว่าท้วงติงหยุดรายการที่หลอกลวงประชาชนถูกตีนเขานะครับเรนนี่จะเห็นผีไม่เห็นผีผมไม่ได้มาต้องการพิสูจน์และมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ30ต้นๆอีบ้างด่าพ่อแม่บุพการีเขาเป็นน้องเราอะทำไงอะไม่เชื่อก็ไม่ต้องดูไม่เป็นไรแล้วถ้าเกิดผิดกฎหมายแจ้งความท้วงติงที่ไม่ใช่ที่ใช้คำสุภาพพูดกันดีผมรับสิ่งใดก็ตามนะครับที่บอกว่าหนังสือกรมศิลปากรมีจดหมายแต่เป็นจดหมายจากพี่เจมมาไหมมาครับไหนพี่ผมอ่านให้ฟังนี่นะครับด่วนที่สุดนะครับพิมพ์นี้นะครับขอแจ้งการใช้สถานที่ภายในเขตโบราณสถานมีข่าวว่าผมโดนของกรมศิลปากรถูกไหมนะคนไม่รู้นะคนไม่อ่านก็คงโอ้มึงผิดจริงแต่จริงหรือไม่ลองดูนะครับขอแจ้งการใช้นี่เรื่องนะครับชื่อเรื่องนะขอแจ้งการใช้สถานที่ภายในเขตโบราณสถานนี่คือบุกรุกเหรอครับต่อนะครับเรียนนายเชษฐวุฒิผู้อำนวยการผลิตรายการช่องส่องผีครับสิ่งที่ส่งมาด้วยภาพถ่ายการเผยแพร่ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์2สำเนาพระราชบัญญัติโบราณสถานวัตถุโบราณเพิ่มเติมเดี๋ยวไปอ่านได้นะครับโดยอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้ตรวจสอบพบว่าเพจอาจารย์เรนนี่ช่องส่องผีเผยแพร่ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่30พฤษภาคม2563โดยเรน
และรายการช่องส่องผีจะหล่อพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อเชียงแสนมาประดิษฐานณวัดกระซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายละเอียดตามปรากฏมาในข้อ1อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาขอแจ้งทราบว่าวัดกระซ้ายวงเล็บร้างตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโบราณสถานของชาติตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปี2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานวัตถุโบราณศิลปะโบราณและพิพิธภัณฑ์สถานดังนั้นการกระทําใดๆในเขตโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากรหากทําให้โบราณสถานเสียหายทําลายทําให้เสื่อมเสียเสื่อมค่าหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถานต้องระวางโทษตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันจึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือตึ๊ดๆบุกรุกเหรอครับคือเรียนนิดนึงอันนี้คือเรื่องที่เราเตรียมหล่อพระหรือเราไปหล่อพระนั่นแหละที่วัดกระซ้ายเดิมเนี่ยมีพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปใหม่วางอยู่แล้วเนื่องจากสิ่งที่เรารับทราบมาจากการทำรายการก็คือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหล่อพระเราก็ไม่เป็นไรเราก็โอเคมีหล่อพระเราก็หล่อพระเพราะเห็นมีพระตั้งอยู่เราก็จะหล่อพระไปตั้งทีนี้การที่ผู้ใหญ่ที่ท่านดูแลพื้นที่ส่งจดหมายมาเตือนนี่เป็นสิ่งที่ท่านทำถูกแล้วถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือแจ้งระเบียบการถ่ายทำสารคดีภายในเขตโบราณสถานนะครับลงวันที่เดียวกันคือวันที่2มิถุนาอันนี้เดี๋ยวผมอัพ Google Drive ก็ได้อันนี้ท่านก็ทำถูกแล้วล่ะเพียงแต่ว่าวันที่2มิถุนาเนี่ยผมขอน้อมรับผิดในกรณีที่ถ่ายที่วัดกุดีดาวเทปวัดกุดีดาวเป็นเทปแรกที่เราไปถ่ายสถานที่โบราณคือก่อนนั้นเราก็รับทราบข้อมูลผมก็ถามว่าวัดกุดีดาวเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นแบบเข้าไปถ่ายได้ไหมก็บอกว่ามันก็ไม่มีใครเฝ้าไม่รู้จะถามใครยังไงไม่รู้จะขอใครครับเมื่อคืนเนี่ยมีคนไหมบอกไม่มีแต่ก็มีคนบ่อยๆที่คนเข้าไปนั่งสมาธิเข้าไปเดินจงกรมทีเที่ยงคืนเหมือนมีบอกหลวงพ่อวัดตรงข้ามอ่ะเนาะท่านก็มาแบบแผ่เมตตาเดินจงกรมกลางคืนแล้วก็เอาโอเคงั้นเราก็น่าจะถ่ายได้นี่หว่าอันนี้ความคิดโง่ๆของผมนะครับอันนี้บอกว่าอันนี้ผมน้อมรับนะครับถ้าเกิดว่าผมก็เรียนท่านผู้ใหญ่ว่าถ้ากรณีที่ผมไปถ่ายที่วัดกุดีดาวสร้างความเสียหายในเรื่องของหรืออะไรหรือมี FC เราไปทำให้มันเสียหายเนี่ยผมยินดีที่จะเข้าไปดำเนินการจัดการให้มันเรียบร้อยถ้ามันมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับผมมีหนังสือนะครับวันที่9มีนาคม2513เป็นหนังสือที่พี่บ๊วยนะครับทำหนังสือส่งไปที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อขออนุญาตถ่ายทำรายการวันที่27กุมภาพันธ์ที่บริเวณวัดลาดบูรณะอันนี้คือหนังสือที่ตอบกลับมาจากกรมอุทยานว่าทางอุทยานประวัติศาสตร์พี่นะแล้วขอให้ท่านใช้สถานที่อื่นที่ไม่ใช่โบราณสถานสำหรับการถ่ายรายการอันนี้เราก็ไม่ได้เราเริ่มรู้เราเริ่มฉลาดแล้วว่าโอเคมันสถานที่เนี่ยมันถ่ายไม่ได้เราก็ทำหนังสืออนุญาตท่านไม่อนุญาตผมก็ไม่ได้ไปถ่ายก็ไม่ได้ไปถ่ายนะครับอันนี้ก่อนหนังสือเตือนจะมาคือผมไม่เคยทำรายการผมทำงานอย่างอื่นมาผมอยู่เรือผมเป็นอาจารย์สอนคือบางเรื่องอ่ะผมก็ไม่ได้ทราบว่าพื้นที่ล้างๆเนี่ยมันต้องขอผมอาจจะคิดว่าพื้นที่ล้างๆเดินเข้าไปได้เลยแบบวัดกระซ้ายนี่ผมก็ไม่ทราบนะที่เราไปถ่ายวัดกระซ้ายเนี่ยผมเดินไปไม่ได้มีความตั้งใจไปถ่ายก็ไปเจอคนที่เหมือนกับดูแลพื้นที่เนาะยกตัวอย่างรายการของเราประมาณนี้ครับเหมือนอยู่ๆก็แถลงข่าวสดแบบนี้ มันผมไม่รู้เหมือนกันอะไรจะเกิดขึ้นมันผมบอกแล้วมันไม่รู้อะไรเกิดขึ้นอ่ะต่อพี่ผมอาจจะต้องคือเราคงต้องไปแบบดูว่าก่อนที่ไปถ่ายไม่ใช่แบบนั้นก็คือเราก็ไปบอกกับพี่ว่าพี่ครับที่เนี่ยผมจะถ่ายได้ไหมมีคนดูแลไหมก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งใครๆเห็นในกรณีวัดกระซ้ายเนาะที่แบบดูแลแล้วก็ให้ข่าวเรื่องแบบคนผูกคอที่วัดนั้นอะไรเงี้ยโอ้วันนี้เย็นดีก็น่าจะมีเรื่องราวสอนอะไรเราได้บ้างก็บอกเขาบอกได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นพี่ที่เป็นเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรผมจำไม่ได้ละอนุญาตได้ผมก็ด้วยความไม่รู้เขาบอกคนดูพื้นที่ที่เขาเฝ้าดูแลเขาอนุญาตผมก็เลยเข้าไปถ่ายอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมอาจจะมีสงสัยเพราะว่าผมเคยเห็นเทปวัดกุดีดาวยูทูบเบอร์ท่านอื่นก่อนหน้านั้นมีนะครับเยอะแยะไปหมดเลยวัดกุดีดาวก็มีถ่ายผมถามว่ากรณีที่แบบยูทูบเบอร์ท่านอื่นถ่ายเนี่ยขออนุญาตไหมขออนุญาตหรือเปล่าครับหรือการที่สมมติว่าผมวันนึงผมอยากจะทำสกู๊ปข่าวที่แบบว่าลงพื้นที่เหมือนที่พี่ๆนักข่าวเนี่ยลงไปพื้นที่วัดกระซ้ายเนี่ยต้องขออนุญาตหรือเปล่าครับผมต้องมีสคริปต์ไหมว่าผมต้องไปสัมภาษณ์ใครเหมือนพี่ๆทำข่าวเนี่ย
มีจริงไหมคนมันมีความเฮี้ยนไหมใครมาผูกคอกี่ศพต้องมีสคริปต์แจ้งท่านหรือเปล่าผมอยากให้มันมีอะไรที่มันแบบชัดเจนอ่ะไม่ใช่แบบว่าพอมีปัญหาสัตว์คนใส่กันแล้วก็มาด่าเราเราอ่ะไม่เคยนะครับที่คิดอยากจะทำอะไรละเมิดกฎหมายผมไปถ่ายรายการเนี่ยจะติดเคอร์ฟิวรีบกลับบ้านขับรถโอ้โหกลัวไม่ทันผมไม่อยากอธิบายกับตำรวจที่ดูทั้งที่คุยกันได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราแบบอยู่เหนือกฎหมายมันไม่ถูกต้องเราทุกคนก็ต้องทำตามกติกาของสังคมตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่จะพูดถึงเรื่องของเนี่ยการที่แบบว่าเราแบบไม่ขออนุญาตอันนี้ผมยอมรับที่วัดกุฎีดาวยอมรับครับผมยอมรับผิดถ้ามีผิดทางกฎหมายผมยอมรับนะครับอย่างวัดกุฎีดาวตอนแรกเป็นวัดร้างแต่พอหลังจากไปทำเรื่องของการผมคิดว่าการทำผมเป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์มันเกิดธุรกิจครับธุรกิจชุมชนแถวนั้นครับคุณลุงเนี่ยถ้าเกิดดูในคลิปดีไปย้อนดูไอจีก็ได้บวยมาอยากหาตัวมานานแล้วดีขึ้นมากเลยขอบคุณที่มาทำรายการมันเกิดเศรษฐกิจชุมชนครับเศรษฐกิจฐานรากที่เขาเคลื่อนไหวคนมามันเป็นความเชื่อที่อยู่ในพวกเราอยู่แล้วและผมไม่ได้ตั้งใจมโนขึ้นมาว่าต้องการที่ผมไปทำเนี่ยมันผมไม่ได้อวดอ้างหรือทวงนะครับแต่สิ่งให้ไปดู before after มันมีการพัฒนาธุรกิจฐานรากแต่สิ่งที่มาที่ผมต้องพูดอันนี้เพราะอะไรเพราะเขาบอกเกิดความเสียหายชาวบ้านเดือดร้อนเหมาเลยคนอยุธยาเดือดร้อนเหรอครับเหมางี้เลยครับแล้วเราก็เชื่อเหรอครับเศรษฐกิจฐานรากลองไปถามคนเล็กๆดูครับเศรษฐกิจฐานรากเป็นไงและตอนนี้มีเจ้าที่เฝ้าครับและตอนนั้นที่วัดกุฎีดาวร้างนะครับเจ้าหน้าที่ผมมีดีชื่อชัดเจนไปถามเขาถ้าเขาไม่โกหกนะครับเขาเป็นคนเราก็ทำบุญจำนวนหมื่นกว่าบาทเขาบอกว่าหินเนี่ยมาถมถนนมันพังอ่ะก็ถมก็เรียอะไรกันตรงนั้นทุกคนออกหมดครับทุกคนไปทำบุญออกหมดครับและแถมยังมีเรื่องของไม่สะอาดรวบๆเอาไปฉีดน้ำล้างมีภาพนะครับดูในโซเชียลมีเดียเราเคยแล้วเราทำหลายๆอย่างนี่เหรอครับสร้างความเสียหายโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะเขาจะบอกมีเจ้าหน้าที่ดูแลเขาจะไม่นั่นนี่เหรอครับมันผมโดนอะไรก็ไม่รู้ครับพี่บอยถามนะครับในเพจบอกว่าพี่โอนเงินนี่อยากแปดล้านภายในวันที่หนึ่งวันเดียวทำไมถึงเขาโอนวันที่หนึ่งวันเดียวโอเคจำได้ใช่ไหมครับว่ารายการของเราไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อรับบริจาคผมเลยใช้แค่บัญชีเดียวผมกลัวสัมภาระเหมือนกันกลัวไหมครับสัมภาระกลัวมันมีได้หลายเรื่องคือไม่ใช่เรื่องแค่นั้นเราคือเรากลัวว่าดอกเบี้ยสะสมอย่างเช่นบัญชีพระเจ้าตากซึ่งกว่าจะบริหารจัดการในการสร้างเสร็จเนี่ยมันใช้เวลานานฉะนั้นดอกผลที่ได้จากบัญชีพระเจ้าตากยอด11ล้านกว่าหรือ2ล้านเนี่ยมันควรจะอยู่ในบัญชีนั้นเพราะว่าวัตถุประสงค์ของที่คนที่ร่วมที่จะทำบุญด้วยกันเนี่ยสร้างตรงนี้ด้วยกันครับพูดอยู่ในนั้นผมก็เลยบอกพี่บ๊วยว่าพี่บ๊วยเปิดแยกบัญชีเลยเพราะว่าบางรายการเนี่ยที่เราทำบุญกันไปแล้วเนี่ยทำทอดกฐินกันไปแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของหมายเลขบัญชีเรื่องอะไรอยู่ในออนไลน์มันยังไม่ได้ลบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนเข้าใจผิดโอนอยากจะทำบุญตรงนี้แต่มันวัตถุประสงค์เราไม่ได้ทำแล้วผมก็เลยบอกครั้งแรกอ่ะก่อนที่มีดราม่านะพี่บ๊วยก็เลยเปิดบัญชีที่ยกช่อฟ้าบัญชีเนี้ยที่วันเดียวล้านกว่าบาทอ่ะผมบอกพี่รับบริษัทเสร็จปิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครเข้าใจผิดอยากจะยกช่อฟ้าบ้างโอนมานี่บัญชีพี่ก็อยู่โอเคแล้วพี่จะไปอธิบายยังไงผมขยายต่อนะครับวันที่หนึ่งคือมีดราม่าพอดีใช่แล้วมันโอนพร้อมกันหมดเลยถูกต้องครับใช่ครับเพราะมีดราม่าพอดีใช่ครับก็เลยโอนมาแล้วครับคือแป๊บนึงครับใช่เพราะผมบอกว่าผมมากลัวสรรพากรผมก็เลยใช้บัญชีเดียวจะได้เคลียร์ง่ายๆจบนี่ปิดนี่บัญชีสถูปพระเจ้าตากนครศรีธรรมราชปิดผมก็แจ้งยอดตรงหรือสถูปพระเจ้าตากนะครับมีเริ่มต้นจากหลังจากนั้นวัดมโนพิรม2ล้านนี่จบแล้วเนาะวัดป่าร้อยอรัญญา4ล้านกว่าผมก็ปิดเรียบร้อยปิดปุ๊บก็ใช้บัญชีเดิมกลัวคิดผมไม่ฉลาดผมโง่เองครับผมก็เลยอ่ะตอนนั้นก็ปิดปุ๊บก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำรายการมันต้องปิดหมายความว่าปิดยอดว่าถ้าเกิดใช้บัญชีเดิมยอดหลังจากนี้มาแล้วเนี่ยจะสมทบเป็นกองทุนใหม่แล้วผมก็บอกชัดเจนผมก็เลยที่พี่บ๊วยบอกที่วัดโอนเนี่ยมันไม่ได้โอนไปไหนไปยังบัญชีใหม่เพื่อที่จะใช้บริหารจัดการเสร็จว่าเอ้ยเงินพระสถูปเนี่ย11ล้านอยู่ก้อนนี้อยู่ครบมีสเตทเมนต์ครับก้อนนี้4ล้านกว่าที่เราจะไปทำบุญวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมท่านเนี่ยเพราะเราตั้งใจที่จะยกผลบุญเนี่ยถวายเป็นพระราชกุศลให้ท่านครับเราถึงเลือกวันที่28กรกฎาคมยอด4ล้านเศษเนี่ย
พอวันนั้นปุ๊บยอดนี้ต้องหายไปปิดบัญชีเลยเพราะฉะนั้นคนจะไม่มาเอ้ยจะมาอยากร่วมบุญอะไรเอาไปร่วมที่วัดเอางี้ครับทำไมต้องทำวันดราม่าตั้งใจทำอยู่แล้วแต่เบอร์มีดราม่าเอาพอดีเลยคือโอนสยบดราม่าครับไม่ใช่สยบดราม่าครับมันจะได้ชัดเจนครับเพราะว่าไม่งั้นอธิบายมานั่งอธิบายปุ๊บผมทำจะได้ชัดเจนเพราะยอดมันตรงไงถึงบอกมันอยู่ในนี้ยอดมันตรงผมก็ไม่คิดว่าถ้าเกิดสงสัยก็ไปดูใน Google ได้เพราะฉะนั้นยอดมันตรงผมอัปเดตตรงมันไล่ไทม์ไลน์ตรงไปนั่งไล่ดูเทป YouTube ผมก็ได้ครับวันไหนหยุดปิดวันไหนมันตรงหมดผมถึงบอกว่ามันตรงผมเลยไม่ได้กังวลอะไรนะครับเพราะนั้นมีดราม่าพอดีก็ทำให้เรียบร้อยจะได้ชัดเจนให้เห็นว่ายอดมันตรงเจตนาผมให้เห็นว่ายอดมันตรงแต่ใครจะหมายถึงอย่างอื่นอันนี้ผมไม่ทราบท่านมีคำถามก็ครบแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ได้จ่ายทั้งหมดหลังจากนั้นสรุปพระเจ้าตับผมก็ไปเรื่องทำบุญเด็กเรื่องโควิดอีกโควิด19ทำไมต้องตั้งกองทุนก็เพื่อนผมครับเป็นคุณหมอก็ถามคุณหมอเอ้ยตอนนี้ลำบากมีอะไรช่วยบ้างเนี่ยนี่ช่วยเรื่องหน้ากากที่เราช่วยกันนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นว่ามีครอบครัวช่องส่องผีที่มีศักยภาพสามารถทำได้ร่วมบุญกันทำไมต้องเป็นบัญชีผมเอ้าสะพานบุญครับก็เลยผมคิดว่าชื่อผมชื่อเจมส์ชื่อเรนนี่ผมเนี่ยการันตีตัวเองเอาตัวเองไปเสี่ยงมากเลยคนอาจจะว่าไม่เสี่ยงมึงแล้วแต่ผมว่าการันตีตัวเองผมก็เลยโอนเป็นยอดผมแล้วจากนั้นผมก็ไม่น่าเชื่อว่ายอดที่ผมทำบุญนะครับ13,165,811.28ใช้ไปแล้ว8,042,274.99คงเหลือ5,123,536.29ตอนนี้ผมก็เลยแยกให้มันชัดเจนเพราะว่าต่อไปเนี่ยสถูปพระเจ้าตากเริ่มสร้างแล้วมีการจ่ายสถาปนิกเริ่มค่างวดต่างๆทีนี้ผมงงแล้วจำเป็นต้องแยกเพราะว่าไม่อย่างนั้นผมก็งงเองคนคิดภาษีงงรู้ไหมว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่ผมจะโอนผมก็ต้องเช็คให้มันเรียบร้อยว่ายอดตรงไหมก่อนที่มีดราม่านะแสดงว่าทำไมผมคิดดูแล้วกันว่าถ้าเป็นบัญชีแบบนี้ทำไมถึงโอนได้ตรงวันนั้นเพราะตั้งใจทำอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ต้องแบบต้องรีบมากเพราะเราเคลียร์เลขตรงกว่าจะตรงได้หลายวันนะครับยอดเกินมา 2,000 กว่าบาทเอามาจากไหนวะมีคนก็บอกว่ามีเงินเยอะเพื่อหวังดอกเบี้ย 2,000 กว่าบาทครับ28ล้านหรือ 3,000 กว่าบาทครับผมจะโอนเข้าไปเองเขายังบอกว่าโอนไม่ได้เลยเพราะว่ามันในทางบัญชีเป็นชื่อผมโอนไม่ได้ไม่งั้นชี้แจงไม่ได้ครับมีคำถามอะไรครับเชิญนะครับจะได้แล้วสิ่งที่ตอนที่ผมทำมีข่าวซื้อหุ่นยนต์ UVC ครับค่าเชื้อโควิดนะครับเครื่องละ3ล้านนะครับมอบให้บำราชนราดูรกับศรีราชแถมซื้อ2แถม1อีก2.5 ล้านนะเออราคา3แต่ลดเหลือ2.5 ล้านไงพี่แต่เนี้ยแล้วยังไงครับผมกับงงว่าทำไมเรื่องที่ไม่จริงอ่ะกลับเป็นข่าวมากกว่านี้นะสิ่งที่ผมก็ทำผมผิดอะไรผมก็แฮชแท็กทำดีผีอายผมคิดเองครับผมผิดอะไรครับผมทำความดีแล้วผมถึงต้องแถลงข่าวว่าผมไม่มีสิทธิ์ทำบุญเหรอครับเชิญครับยังไงครับทำบุญไม่ได้ยังทำบุญได้ก็คือว่า5ล้านใช่ไหมครับก็เงินที่พี่บอกว่าพี่ยังเอาไปทำบุญไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่จะทำยังไงต่อมันมีไทม์ไลน์อยู่แล้วครับคืออย่างนี้ครับทำบุญไม่ได้มีก้อนเดียวคือกองทุนโควิดแยกชัดเจนตอนนี้เป็นเห็นดูได้ยอดตัวเลขตรง5ล้านกว่าเพราะฉะนั้นดูมันจะขึ้นแบบนั้นทุกคนสื่อเห็นพี่พูดกันถามก่อนไอ้บัญชีที่บริจาคมามันเป็นเลขบัญชีเลขเดียวหรือว่ามีหลายบัญชีโอเคผมถึงบอกแล้วไงว่าเนี่ยแสดงว่าอาจจะพลาดการฟังไปนิดนึงก็คือว่ามีหลายบัญชีก็คือว่าเริ่มต้นอย่างที่บอกว่าผมจะไล่ไทม์ไลน์ก็คือว่าคือบัญชีที่อยู่ในกองอยู่บัญชีเดียวกัน25 ล้านเนี่ยมีทั้งกฐินวัดแก้วฟ้ามีทั้งสถูปพระเจ้าตากมีทั้งทำบุญเด็กมีทั้งเรื่องกฐินพระป่าวัดมโนพิรมมีทั้งกองทุนโควิดมันเลยเป็นยอด25 ล้านผมบอกว่าเวลากองรวมกันแบบนี้แล้วผมวันที่ผมปิดยอดเลขมันตรงนะอันนี้ก่อนผมประกาศแล้วปิดยอดแล้วผมก็ประกาศเลขคือเท่านี้ไปย้อนดูได้เพราะฉะนั้นพอยอดตรงเพื่อความชัดเจนผมก็แยกออกมาง่ายขึ้นไม่งั้นผมเวลาไปใช้ผมต้องหักนู่นหักนี่งง
มันสามารถบอกได้ทันทีว่าอันนี้ใช้เท่านี้หรือเท่านี้อันนี้ใช่ยอดไปแล้วหรือเท่านี้คือตอนนี้มันจบง่ายกว่าต้องทำความเข้าใจว่าผมทำรายการช่องส่งผีเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาโอนมาสมทบอะไรสร้างเจดีย์หรือว่าไปโอ้ทราบสิก็ในเมื่อเราปิดยอดแล้วไงเราบอกว่าหลังจากนี้นะเราประกาศชัดเจนว่าหลังจากนี้ถ้าใครโอนมาอีกเท่ากับว่าไปสมทบยอดนี้นะเราประกาศก่อนประกาศก่อนพี่ไม่โอนเลยครับทำไมต้องมาโอนวันที่หนึ่งทีเดียวโอ้โหก็คือเข้าใจอันนี้แสดงว่าพี่อาจจะพลาดเองในการสื่อสารคือบัญชีเนี่ยงงไงอ่ะก็คือผมคิดว่าการทำบัญชีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องคือผมอะอยากให้มีบัญชีเดียวเข้าใจไหมครับชื่อจะได้เคลียร์บัญชีเดียวผมก็อยากจะมีบัญชีส่วนตัวไม่ได้ใช้บัญชีส่วนตัวแยกต่างหากเลยเพราะฉะนั้นบัญชีไอ้ตรงเนี้ยผมจะไม่ยุ่งถ้าว่าผมก็ใช้ผมมีหลายบัญชีอะไรของผมก็เป็นเรื่องส่วนตัวถูกไหมครับแต่เนี้ยในการทำผมด้วยความที่ผมอะผมบอกผมเป็นความโง่ผมเองที่ผมกลัวสามกรก็คือใช้บัญชีเดียวแล้วตัดเอาคิดง่ายๆแค่นี้จากความคิดโง่ๆผมเองเข้าใจไหมเพราะนั้นพอเริ่มทับมาเรื่อยผมรู้สึกว่ามันเป็นก้อนเยอะแล้วเวลาใช้อ่ะสับสนงงแน่บวยตายแน่ก็เลยแยกแต่ในขณะแยกออกมาเนี่ยยอดมันตรงอันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับเขาแค่สงสัยว่าทำไมต้องวันที่หนึ่งก็วันที่หนึ่งมันตั้งใจทำอยู่แล้วแต่เพราะว่ามีดราม่าก็เลยทำให้มันชัดเจนก็ยอมรับว่ามีดราม่าจริงที่เวลาพี่ทำบุญเนี่ยมันจะมียอดกำหนดระยะเวลาไหมครับว่าหมดวันที่หนึ่งนี่มีครับคือส่วนใหญ่อย่างนี้ครับพวกกฐินน่ะเราจะปิดก่อนวันที่เราไปมอบกฐินไม่กี่วันแค่นั้นเองทีเนี้ยอย่างกรณีเนี้ยมันเป็นครั้งแรกเคสก่อนที่ไอ้พี่ยกช่อฟ้าเนาะผมบอกพี่ไว้เปิดบัญชีแยกเลยเพราะว่าเรากำลังงงคือเรามีกัน 3-4 คนเนี่ยครับจริงคือไม่ได้มีทีมงานเยอะเมื่อกี้ไอ้กล่องนี้ผมก็แบกมาเองนะผมไม่ได้มีลูกหาบแบกมาผมว่ามีคนอยู่แค่นี้แหละก็คือเวลาเราทำอะไรก็ค่อยๆคิดผมไม่เคยคิดว่าเราต้องมาทำงานใหญ่แบบนี้แล้วแต่เราคิดตั้งแต่แรกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าเฮ้ยเงินเยอะขนาดนี้เราเปิดเป็นมูลนิธิดีกว่าผมก็เลยปรึกษากันตอนปลายปีแล้วกว่าจะรวบรวมเอกสารเรายื่นจดมูลนิธิมาเมื่อประมาณวันที่มีนาป่ะวันที่2วันที่3มีนานะครับต้องยื่นไปแล้วด้วยดูก็ไปดูที่เขตบางขุนเทียนนะครับก็ยื่นไปแล้วก็น่าจะใกล้แล้วมันนานผมไม่รู้ว่าจุดมูลนิธิมันนานมากขนาดนี้การทำอะไรก็ตามเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้บิดเบือนหรือผมบอกแล้วว่าข้อมูลบิดเบือนหรือไม่รู้แต่เสพไปแล้วแล้วผมมานั่งตอบเนี้ยมันไปใหญ่ผมขออนุญาตการตอบอันเนี้ยการที่มีเพจอะไรก็ตามมาถามผมจะตอบเพื่อประโยชน์สังคมใช่ไหมครับขณะที่ผมเคลียร์แล้วนะโอนก็คือโอนถูกไหมแยกบัญชีผมเคลียร์ปัญหาสังคมนะถ้าเกิดทุกคนทำหน้าเคลียร์ผมสบายใจแต่ถ้าเกิดผมพูดอะไรก็ตามเป็นคำตอบเพื่อการสร้างความจริงชังแตกแยกไม่อยากตอบครับเพราะตัวนี้ด่ากันไม่ใช่แค่ผมบุ้ยเป็นแค่ช่องส่งผีเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องดราม่าที่เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องดราม่าใหม่ผมอยากผมคิดว่าการทำงานของรายการของเราช่องสองผีเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำเราอยากทำดีอ่ะแล้วก็มีแฮชแท็กทำดีให้ผีอายอย่างวัดดวงแขเราทำมีงานบุญทำโรงทานวัดเทพธิดารามเดือนหนึ่งเดือนกว่าอย่างเงี้ยครับมันอันเนี้ยไม่ไปดูครับพี่บุญรู้สึกไงเพราะว่าเราบิดเบือนประวัติศาสตร์เสียใจครับคือผมเนี่ยพูดคำนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบเพราะว่าตอบอันเนี้ยยังไงก็จบแต่ให้ดูทั้งหมดว่าคอนเทนต์ของรายการคืออะไรอยากให้ไม่อยากให้ผุดขึ้นมาคือพอตอบแบบเนี้ยมันก็ไม่จบเข้าใจคำว่าตอบไม่จบไหมเข้าใจไหมครับในรายการคือเราไม่ได้มีถามอาจารย์ไหมครับว่าจริงไหมครับเห็นจริงไหมครับว่าเขาเห็นจริงไหมคืออย่างกรณีที่มันมีคลิปที่ถ่ายน่าจะที่เขาตัดต่อมาสั้นๆนะว่าเห็นใครเห็นใครผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเราอะถ้าดูเทปนะวัดขุนอินทรประมูลเราจะบอกว่าสิ่งสถานที่ไหนที่มีครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านเคยมานั่งอยู่เคยมานั่งสวดมนต์หรืออะไรมันจะมีบารมีประสิทธิเหมือนกับใครๆที่ห้อยหลุดทวดนะครับก็จะมีบารมีประสิทธิ์ที่เวลาเราอันนี้ความเชื่อของผมเนาะเวลาเราแบบอัญเชิญท่านหลวงพ่อมีผู้ช่วยช่วยด้วยหรือผู้เอี่ยมครับช่วยผมด้วยเรียกชื่อท่านอย่างเงี้ยก็จะมีบารมีประสิทธิ์ที่มาสำหรับวันนั้นเนี่ยที่เราหล่อพระเนี่ยเราก็พูดเลยว่าเราหล่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเราคิดว่าเราทำเพื่อแผ่นดินอะไรเงี้ยเราก็จะเวลาเราอัญเชิญเทวดาเราก็จะเชิญอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์บุรพกษัตริย์ที่เราเคารพมาในส่วนนี้คืออาจารย์เห็นในลักษณะเป็นลำแสงเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันไม่สามารถจะอธิบายหรือบอกให้กับใครที่ไม่ได้มีความเชื่อได้ทราบหรอกค่ะว่าเขาเห็นจริงหรือไม่เห็นจริงต่อให้เห็นจริง
แต่คุณไม่เชื่อว่าเขาเห็นจริงเพราะคุณไม่ได้เห็นเหมือนเขามันก็ไม่เกิดประโยชน์ในการตอบคำถามนี้นะคะแล้วก็อย่างเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยใดๆก็ตามที่ถึงพระองค์ท่านทุกๆพระองค์บุรพกษัตริย์ทุกองค์นะครับเรารายการของเราเรื่องคำว่าการแอบอ้างเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ใช้กันจังเลยคำว่าแอบอ้างมันแฝงไปด้วยว่าเราอาศัยประโยชน์จากการพูดถึงซึ่งในการกล่าวถึงแต่ละครั้งของเราอ่ะไม่ได้มีการอ้างเพื่อประโยชน์แต่เป็นการกล่าวถึงด้วยความเคารพจบประเด็นค่ะตอนนี้งงตอนนี้งงก็คือจะทำตอบในวิถีทางที่เคยทำมาหรือว่าจะต้องเป็นรายการคืออันนี้อย่างที่บอกว่ารายการเราเนี่ยนะทำไปพัฒนาไปมีเงินแค่นี้ทำไปพัฒนาไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาอีกแต่ว่างงเหมือนกันนะตอนนี้งงไปตื้อเหมือนกันอ่ะตื่นมาเหมือนโดนต่อยอ่ะมึนผมไม่งงหรอกจริงๆผมจะเรียนทุกท่านว่ากลัวจะงงเพราะว่าที่พี่เบิร์กเครียดจริงอ่ะมันเป็นเรื่องคือมันก็มีปรึกษาอยู่สองสามคนเอาจริงอ่ะปรึกษาอยู่สองคนผมอ่ะคอนเทนต์เนี่ยเพราะว่าจาริณี่เขาจะเราจะไม่บอกอะไรเขาเพราะว่าเราต้องการให้เขารู้เอ้ยเขาบอกรู้อะไรมาก็บอกมาคือผมอ่ะเชื่อว่าทุกวันนี้รายการผมที่มันมีคนถ่าย3คน5คนเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้มีคนดู 10,000-20,000 ผมควรจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้ผมน้อมรับครับที่ทุกท่านได้เตือนให้สติว่าเอ้ยคุณต้องระวังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราพูดอะไรไปเนี่ยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เพราะฉะนั้นบางคนดูแล้วเขาไม่ใช่วิจารณ์เลยเขาเชื่อไปเลยอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะต้องแบบตั้งกรองมากยิ่งขึ้นอันนี้เรียนผ่านพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านว่าเราก็คงจะประณีตในการถ่ายทำเพราะอะไรการเรามันสดอ่ะมันมีสคริปต์อ่ะครับบางทีเดินๆไปไม่รู้จะเจออะไรเลยเราก็คิดว่าจะทําเป็นงานที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ผมอ่ะทําผมทํารายการผมทําให้ลูกดูครับผมทําให้ลูกดูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทําให้เด็กๆดูด้วยไปดูได้ว่ามีคนตามในการเราเด็กๆก็มีผมไม่อยากปลูกฝังให้เขาแบบงมงายไม่อยากบูฟังให้เขาเชื่ออะไรที่มันไร้สาระแต่ผมจะบอกท้ายว่าหนูต้องเป็นคนดีนะลูกแผ่นดินนี้ถ้ามันขาดความสามัคคีกันแล้วขาดคนดีอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกทุกครั้งที่มันเกิดความแตกแยกในสังคมมันเกิดความไม่สามัคคีอ่ะแผ่นดินก็ไม่มีที่อยู่กันหมดมันเดือดร้อนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำรายการเราก็ไม่ได้อยากจะให้แบบผมเป็นต้นเหตุทำให้คนโกรธเนี้ยเราก็คงต้องงดบางส่วนที่มันอาจจะล่อแหลมหรือว่าคนคิดได้ในหลายแง่มุมก็คงต้องปรับครับอันนี้ยอมรับว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นที่สนใจของใครด้วยผมก็ไม่เป็นที่รู้จักของใครอยู่แล้วเราก็ทำรายการเหมือนกับคิดว่าทำแล้วสังคมมันควรได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นผมก็จะทำให้มันดีขึ้นให้สังคมได้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายที่เราเคยตั้งใจกันแต่แรก